วัยรุ่นมาเลคึกดิฟ BMW โชว์โซเชียลดีดหินโดนรถเสียหาย4คันนักท่องเที่ยวมาเลเซียนะครับซ่าดิฟ BMW หรูกลางลานจอดก้อนหินกระเด็นใส่รถตุ๊กๆเสียหาย4คันร้องให้ตำรวจเร่งติดตามมาชดใช้ค่าเสียหายเมื่อวันที่29ตุลา2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีคลิปนะครับเหตุการณ์ขณะนักท่องเที่ยวชาวมาเลคึกขนองนะครับของขึ้นดิฟรถ BMW M2 คูเป้นะครับสีน้ำเงินบริเวณลานจอดรถสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่28ตุลาคมโดยดิฟทำโดนัทหมุนเป็นวงกลม3รอบอย่างชำนาญก่อนที่จะขับรถออกไปปรากฏว่าเหตุการณ์นี้ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับรถยนต์คันที่จอดอยู่ในบริเวณลานจอดรถโดยเฉพาะรถตุ๊กๆที่จอดมารอรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่ลานจอดซึ่งนะครับเนื่องจากว่าถูกก้อนหินกระเด็นใส่รถเสียหาย4คันที่หนักสุดคือรถตุ๊กๆทะเบียน304997สงขลาของนายหมับสาหมายอายุ38ปีได้รับความเสียหายกระจกหน้าและกระจกด้านซ้ายแตกละเอียดกระจกข้างด้านซ้ายมีก้อนหินทะลุเป็นรูนอกจากนี้นะครับตัวรถทั้งด้านหน้าและด้านข้างเป็นรถสะเก็ดหินสีถลอกเกือบทั้งคันจนต้องจอดเก็บไว้ที่บ้านเพราะขับไม่ได้นายหนับเปิดเผยว่าขณะที่ตนจอดรอรถอยู่ที่ลานจอดรถและนั่งรอลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลอยู่ในอาคารมีพนักงานประจำที่ท่องเที่ยวมาบอกว่ารถพังหมดแล้วเพราะนักท่องเที่ยวมาเลเซียดิฟรถและก้อนหินกระเด็นใส่เมื่อออกมาดูก็พบว่าทั้งกระจกหน้ากระจกข้างแตกละเอียดรถบุบและสีถลอกเกือบทั้งคันขณะที่ตนเองออกมาดูรถยนต์คันที่ดิฟได้ขับออกไปแล้วซึ่งค่าเสียหายซ่อมรถหลักหมื่นบาทตนต้องจอดรถเอาไว้ที่บ้านและต้องเช่ารถคนอื่นมาขับเพราะยังไม่มีเงินไปซ่อมตนได้เข้าแจ้งความไว้ที่สภ.คลองหงเพื่อให้ตำรวจช่วยติดตามชาวมาเลเซียคนนี้มาชดใช้ค่าเสียหายด้านนายหมัดผู้เสียหายอีกคันเปิดเผยว่าตอนนั้นตนนั่งอยู่บนรถตุ๊กๆมีนักท่องเที่ยวนะครับชาวมาเลเซียกลุ่มนี้ซึ่งขับรถมาเที่ยว3คันจากนั้นรถ BMW ไม่รู้ว่าเกิดคึกอะไรได้ขับดิฟรถหมุน3รอบถึง2ครั้งทำให้เศษก้อนหินกระเด็นไปใส่รถตุ๊กๆที่จอดอยู่ทั้งหมด4คันผมพยายามตะโกนบอกให้หยุดและเดินไปบอกว่ารถเสียหายนักท่องเที่ยวชาวมาเลจึงฟักเงินให้ 1,000 บาทและขับรถออกไปแต่จำทะเบียนไม่ได้แต่ปรากฏว่าเมื่อมาดูรถของตัวเองจริงๆกระจกหน้าร้าวต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งบานเงินที่ได้มา 1,000 ไม่พอกับค่าซ่อมซึ่งเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีติดตามนะครับชาวมาเลเซียคนดังกล่าวมาชดใช้ค่าเสียหายซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในอำเภอหาดใหญ่นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเกิดที่เกิดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่มีข่าวอะไรอัปเดตมีข่าวอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังครับ